ฉีดได้ฉีดได้ครับและที่ฉีดที่ห้ออะไรไข่ต้มมินมาเยี่ยมนะคะวันที่31สิงหาคม2564ในไมตรีไตรตีลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายแพทย์มนเทียนคุณาสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้เดินทางไปเยี่ยมและนำวัคซีนไปบริการฉีดให้นางสาวสโรชาพลรักอายุ23ปีเป็นผู้พิการขาอ่อนแรงทั้งสองข้างต่อจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมนายสมชายอนันตยะอายุ67ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาการปัจจุบันแขนขาอ่อนแรงซีกขวาเป็นมา10ปีแล้วโดยทั้ง2รายเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรกเข้าเกณฑ์รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคของเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราสภากาชาดไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวอีกด้วย